เลยเฮ้ยมีเสียอีกอ่ะเอาเลยนึกว่าไม่เอานึกว่าไม่เอานึกว่าไม่เอาเอ้ยอ่ะเอ้ยบอกนึกว่าไม่เอานึกว่าไม่เอาสภาพหมายนะครับหมายแถวนี้เนี่ยจะเป็นสาหร่ายบางที่ก็เรียกแหนสาหร่ายการอยู่ของสาหร่ายก็คือจะอยู่เรียบบนผิวน้ำทีนี้เนี่ยผมก็จะใช้เป็นสเต็ปตรงหรือเขียดการมาหอคือจะมาตรงแล้วก็จะมีการสายการดิ้นนิดหน่อยถามว่าเนี่ยผมใช้ตัวเล็กในทริคของผมที่ผมคิดก็คือช่วงฤดูเนี้ยมันจะเป็นฤดูการของสัตว์ที่เกิดใหม่ผมเลยคิดว่าถ้าเราใช้เขียดตัวเล็กเนี่ยเป็นการหลอกอีกทางนึงอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับเราคิดว่าไม่แน่อาจจะได้ผลก็ลองดูครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคือต้องการให้มันวิ่งบนแหนได้ดีเพราะว่าเมื่อลากมาเนี่ยเขาจะยกผ่านแหนการระแวงของปลาก็จะมีน้อยไม่แน่ครับเผื่อต้องลองครับต้องลองเผื่อฟลุก
เลยพ่อเออคือแล้วนะเขียดเป็นเขียดเล็กนะครับไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวถ่ายรูปให้ผมหน่อย